นายรัชพลโพสต์ล่าสุดกฎหมายวันพระห้ามขายเหล้าควรยกเลิกลั่นไร้สาระมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ไม่นานทางด้านพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ฉบับที่3พ.ศ. 2558ลงวันที่5กุมภาพันธ์2558ห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชายกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติโดยในปีนี้วันวิสาขบูชา2566ตรงกับวันเสาร์ที่วันที่3มิถุนายน2566ทั้งนี้เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจทนายรัชพลสิริสาครแฟนเพจระบุข้อความว่ากฎหมายวันพระห้ามขายเหล้าควรยกเลิกได้แล้วไร้สาระมาก